السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله سلام، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعدขอความสุขสวัสดีความกรุณาปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดท่าอิฐที่มาร่วมกันทำละหมาดในคืนวันศุกร์นี้ที่เคารพรักทุกท่านและก็รวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านผ่านทางFacebook ก็ดีนะก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาได้โปรดให้ความรักความเอ็นดูความเมตตากับพวกเราทุกๆคนด้วยเถิดอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นวันพฤหัสค่ำลงที่เราเรียกว่าวันศุกร์นะซึ่งเป็นวันพฤหัสที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับปฏิทินอิสลามของเราวันที่29ของเดือนซุลกอดะฮ์ฮิจเราะห์ศักราช1440อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์คอนดูลลาติฟีเป็นนัดสุดท้ายที่ได้รับอามานะห์ไว้จากท่านเพราะว่าหลังจากนี้แล้วผมเองก็จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เช่นเดียวกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็ฮาจีไฟซอลอุดมวารีที่ทำการถ่ายทอดก็เช่นเดียวกันจะเดินทางไปในวันที่6ก็คือวันอังคารอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นถ้ามีอะไรล่วงเกินกับท่านพี่น้องทั้งหลายก็ขอมาอัฟนะครับทั้งด้วยกายวาจาและจิตใจแล้วก็ช่วยขอดุอาให้คณะของเราทุกๆคนทั้งสองคณะคณะของผมคณะของอาจารย์วังและก็พี่น้องที่ไปทำพิธีฮัจญ์ขอให้ได้รับฮัจญ์มะบรูรกันทุกๆคนอินชาอัลลอฮ์ครับสำหรับวันนี้ที่เราได้ คุยกันไว้ผมได้นัดกับทางฮัจญ์ไฟซอลว่าจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยเอาเรื่องของเดือนซุลฮิจญะห์เพราะมันเป็นโอกาสเหมาะท่านที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่29ของเดือนซุลกอดะแปลว่าคืนเนี้ยหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทยทำการดูเดือนถ้าหากว่าคืนนี้มีผู้เห็นเดือนแล้วก็มีหลักฐานยืนยันทำสำนักจุฬาได้ทำการสอบสวนหลักฐานเป็นที่มั่นอกมั่นใจก็จะประกาศว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจญะห์อินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าไม่มีใครเห็นเดือนในค่ำคืนนี้ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่30ของเดือนซุลกอดะฮ์วันที่1ซุลฮิจญะห์ก็จะเป็นวันเสาร์นะตกลงตอนนี้เรามีอยู่2ประการด้วยกันคือประการที่1ถ้าคืนนี้มีผู้เห็นเดือนวันนี้วันพฤหัสค่ำลงซึ่งตรงกับ29ของเดือนซุลกอดะฮ์หากมีผู้เห็นเดือนนะแล้วก็
ทางสำนักจุฬาได้สอบสวนเป็นที่เรียบร้อยทางท่านสำนักจุฬาท่านก็จะประกาศออกมาว่าวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่2ของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะตรงกับวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์แต่ถ้าหากคืนนี้ไม่มีใครเห็นเดือนวันพรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเป็นวันที่30ของเดือนซุลกอดะห์แล้วก็วันเสาร์ที่3ก็จะเป็นวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อเราทราบอย่างนี้เราก็มีหน้าที่คอยรับฟังจากผู้นำของเราคือท่านจุฬาราชมนตรีนะครับมีคนถามกันหลายคนว่าเอ๊ะแล้วคนไปทำฮัจญ์ปีนี้จะมีโอกาสได้วูกูฟวันศุกร์ไหมมีคนถามกันเราสามารถที่จะคำนวณได้จากการดูเดือนได้เลยถ้าหากวันพรุ่งนี้เป็นวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์สมมุติว่าคืนนี้เห็นเดือนนะเราก็นับวันที่1พรุ่งนี้ก็คือวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ที่1วันเสาร์ที่2อาทิตย์ที่3จันทร์ที่4อังคารที่5พุธที่6พฤหัสที่7ศุกร์ที่8เสาร์ที่9แสดงว่าถ้าพรุ่งนี้เห็นเดือนวูกุฟวันอะไรวันเสาร์ถูกไหมวูกุฟวันเสาร์แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นเดือนเราก็จะนับ1ซุลฮิจญะห์นับวันไหนก็นับวันเสาร์ถูกไหมเมื่อนับวันเสาร์เราก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ต้องนับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แปลว่าถ้าคืนนี้เห็นเดือนวูกูฟวันเสาร์ถ้าคืนนี้ไม่เห็นเดือนวูกูฟวันอาทิตย์ตกลงโดนไหมเนี่ยวันศุกร์ไม่โดนพวกเราจะได้โล่งใจว่าเอ๊คนไปปีนี้เขาคุยกันเหลือเกินว่าอาจจะไปได้วูกูฟวันศุกร์เป็นฮัจญีอักบัรถ้าตามนี้มีเสาร์กับอะไรอาทิตย์พวกเราจะได้จะได้ไม่ต้องลุ้นกันสักทีนึงไม่งั้นคอยลุ้นแหมเสียดายเหลือเกินว่าไม่ได้ไปมีลุ้นว่าวันศุกร์แต่ถ้าตามนี้ก็คือไม่เสาร์ก็อะไรก็อาทิตย์เอาละนั่นคือเรื่องของผู้ที่จะไปกระทําจะทําฮัจญ์ในอีกไม่กี่วันสําหรับเราที่ไม่ได้ไป ถามว่าเรามีอะไรที่จะกอบโกยผลบุญนะเหมือนกับประมาณว่าได้ผลบุญมากมายเห็นคนที่เขาไปทำฮัจญ์เขากอบโกยผลบุญกันเยอะแยะเหลือเกินแล้วเราไม่ได้ไปมีโอกาสไหมเอาละวันนี้จะรู้กันอินชาอัลลอฮฺตะอาลาถ้าพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจญะห์ในอิสลามของเรามีหลักฐานบ่งบอกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นวันที่มหาประเสริฐยิ่งแน่บางทีพวกเราที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกันเท่าไหร่เราก็มุ่งไปที่เดือนรอมฎอนเราก็มุ่งไปที่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนว่ามันมีฟาดิลัตมันมีความประเสริฐมากมายเหลือเกินแต่เราไม่ค่อยได้มุ่งมาที่10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์กันเท่าไหร่เท่าที่ผมจำความได้นะจริงไหมล่ะเราก็จะไปมุ่งเน้นเอาก่อนตอนถือศีลอดในวันนะวันที่10วันที่9ก็คือวันอรอฟะห์เราจะไปมุ่งเอาผลบุญในการถือศีลอดแต่จริงๆระหว่างวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่10เนี่ยมันมีฟะดีลัตมากมายมันมีความประเสริฐมากมายพี่น้องที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็มีสิทธิ์จ
ที่จะกอบโกยผลบุญอันมากมายกว่าวันอื่นๆในรอบปีเลยทีเดียวเรามาดูหลักฐานกันอินชาอัลลอฮฺตะอาลานะ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเขาถือว่านะในปฏิทินของอิสลามของเรานั้นบรรดามุสลิมทั้งหลายเขาจะถือว่าใน10วันนั้นมีความประเสริฐที่เฉพาะเจาะจงลงไปเหนือกว่าวันอื่นทั้งหมดในรอบปีเลยทีเดียวบรรดามุสลิมดังนั้นมุสลิมเขาจะทำอะไรกันเขาจะทำการอิบาดัตในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เขาจะทำอามัลที่ซอและเขาจะทำซิกรุลลอฮ์กันใหญ่โตมากมายเลยทีเดียวบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรแต่ว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอาหรับที่เขารู้ถึงภาคผลของ10วันของเดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เขาจะปฏิบัติอิบาดัตกันหนักหน่วงและในช่วงของ10วันนี้เป็น10วันที่ตรงกับฤดูแห่งการทำฮัจญ์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการทำฮัจญ์เนี่ยมันจะเริ่มต้นหลังจากเดือนรอมฎอนพอหมดเดือนรอมฎอนเข้าวันที่1ของเดือนชะวาลนั่นแหละเขาเรียกว่ามูซิมฮัจญ์แล้วคือฤดูการของการทำฮัจญ์ใครจะเนียดทำฮัจญ์ต้องรอให้หมดเดือนรอมฎอนเมื่อเข้าวันที่1ของเดือนชะวาลสามารถที่จะเนียดทำฮัจญ์ได้เลยมุสลิมเมืองไทยที่เดินทางไปจากประเทศเราคนพี่น้องของเราที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยเขาเดินทางกันตั้งแต่นะเดือนอะไรเดือนชะวาลปลายๆก็มีซุลกอดะต้นๆก็มีเขาไปก่อนที่จะถึงซุลฮิจญะห์เป็นเดือนเพราะช่วงของการทำฮัจญ์มีเวลา2เดือนกับ10วันเขาเรียกว่าอะไรวันแห่งการทำฮัจญ์ดังนั้นใครที่เดินทางไปวันที่1ชะวาลสมมุติว่ามีคนเดินทางไปแล้วเนียดที่จะทำฮัจญ์ข้าพเจ้าตั้งใจทำฮัจญ์แต่งอิหรอมฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเขาเรียกว่าทำอิฟรอดสามารถที่จะเนียดได้แล้วเพราะอยู่ในช่วงของการทำฮัจญ์แล้วแต่ไม่มีใครเนียดอิฟรอดเลยเพราะถ้าเนียดอิฟรอดจะต้องครองเอห์รามอยู่อย่างนั้น2เดือนกับ10วันแย่เลยก็เลยเนียดทำอุมเราะห์เขาเรียกว่าทำตะมัตตัวดังนั้นข้อแตกต่างระหว่างอุมเราะห์อิฟรอดกับอุมเราะห์ตะมัตตัวคือการเข้าสู่พิธีกรรมของการทำฮัจญ์ด้วยกับการเนียดทำฮัจญ์นะทำฮัจญ์จนเสร็จเขาเรียกทำฮัจญ์อย่างเดียวจึงเรียกว่าอิฟรอดตราบใดที่ยังไม่ถึงวันที่9วุกุฟและวันที่10ซุลฮิจญะห์แล้วก็เปลื้องสามารถที่เปลื้องอิหร่ามได้ถ้าตราบใดยังไม่ถึงวันนั้นคนทำอิฟรอดไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลื้องมันก็นาน2เดือนกว่าไม่มีใครทำก็เลยทำตะมัตตัวตะมัตตัวแปลว่าเนียดทำอุมเราะห์ในเดือนฮัจญ์2เดือนกับ10วันเราจะไปในเดือนของเดือนชะวาลหรือเดือนของซุลกอดะห์ถ้าเนียดทำอุมเราะห์เรียกว่าทำอุมเราะห์ในเดือนของฮัจญ์ดังนั้นจึงมีการเชือดแพะเสียดำแล้วก็ทดแทนฮัจญ์ของเราก็สมบูรณ์นี่ให้เราเห็นข้อแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะคุยถึงเรื่อง10วันเนี่ยในช่วง10วันมันมีฤดูกาลของการทำฮัจญ์ที่ผมเกริ่นให้พี่น้องทั้งหลายได้รับฟังกันนะแล้วก็ในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ก็มีวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีนั่นคือวันอะไรวันเดียวที่สำคัญที่สุดในรอบปีคือวันอะไรวันอะรอฟะห์วันอารอฟะห์ก็คือวันวุกุฟนั่นแหละวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวนะดังนั้นสุดท้ายของ
เดือน10วันของซุลฮิจญะห์ก็มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คืออะไรวันอีดิลอัฎฮาคือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ที่พวกเราจะทำการเชือดอะไรกันเนี่ยกุรบานไงล่ะและกุรบานที่พวกเราจะเชือดกันในวันอีดิลอัฎฮาเนี่ยสามารถที่จะเลทจากอีดิลอัฎฮาถ้าไม่สะดวกไปจนกระทั่งวันที่11 12 13ของเดือนซุลฮิจญะห์เขาเรียกว่าวันตัชรีกสมมุติเราไม่สะดวกที่จะเชือดกุรบานกับทางมัสยิดเขาเชือดกันวันที่10เราอาจจะได้เงินมาหลังจากนั้นวันนึงเราก็ยังมีโอกาสที่จะทำกุศลอันนี้อันยิ่งใหญ่นี้ก็คือ11ก็ยังเชือดได้12ก็ยังได้และ13วันตัชรีก3วันก็ยังสามารถเชือดได้นะเขาเรียกว่าเยามุนนะฮรีวันที่10เขาเรียกยอมุลนะฮรินะทำไมถึงเรียกว่ายอมุลนะฮริเพราะนะฮริแปลว่าการเชือดเหมือนกับเวลาเราฟังจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัลกอซัรอินนาอะตอยนากัลกอซัรฟศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรจงเชือดไอ้จงเชือดตัวเนี้ยศัพท์มันมาจากคำว่าอันนะแปลว่าเชือดเขาจึงเรียกว่าวันยอมุลนะฮริคือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์หรือวันอีดิดอัฎฮาที่เราเรียกกันนะเป็นการเข้าใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลาสำหรับผู้ที่มีความสามารถดังนั้น การที่เราจะบอกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐอย่างไรจะต้องมีหลักฐานมายืนยันที่ผ่านมาเนี่ยเราคอยจ้องแต่รอมฎอนที่ผมเอ่ยเมื่อกี้นี้รอมฎอนมีความประเสริฐเราก็ทุ่มเทกัน10วันสุดท้ายของรอมฎอนเราก็ทุ่มเทกันใหญ่เลยไม่ให้ปล่อยให้ผ่านไปแต่10วันของซุลฮิจญะห์ในช่วงแรกมีความประเสริฐต้องมีหลักฐานยืนยันหลักฐานได้จากอะไรบ้างพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยืนยัน2หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันนะ3การทำอามันต่างๆที่บรรดามุสลิมทำในวันต่างๆเหล่านั้นที่เขาทำกันทั่วโลก มันเป็นสิ่งยืนยันว่ามีความสำคัญอย่างแน่นอนใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีอะไรบ้าง1การถือศีลอดในช่วง10วันพวกเราอาจจะมองข้ามกันมาในปีก่อนๆในอดีต 2. ให้มีการตักบีรอัลลอฮุอักบาร์ให้มีการตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มีการตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ 4. ให้มี อุดฮิยะคือการเชือดกุรบานในวันที่10 11 12 13มีวันทุ่งอารอฟะห์ทั้งหลายนี่เขากล่าวความสำคัญของ10คืน10วันแรกและ6มีการทำฮัจญ์และทำอุมเราะห์ทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยมันรวมอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ทั้งหมดเลยดังนั้น10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จึงเป็นวันที่มีความประเสริฐยิ่งเหลือเกินนะตอนนี้เราค่อยๆมาดูว่าอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ยืนยันไว้ว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีความประเสริฐนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานองค์การหนึ่งอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมพระองค์ทรงตรัสยังไงนะวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะอลูมาตแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นจะทำการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ในวันต่างๆที่เป็นที่รู้กันนั่นกุรอานว่าอย่างนั้นบรรดาพวกเขาเหล่านั้นผู้มีศรัทธาทั้งหลายบรรดามุมินทั้งหลายมุสลิมทั้งหลายเขาจะทำการรำลึกเขาจะทำการกล่าวซิกเกตในนามของอัลลอฮ์ตะอาลากันอย่างมากมายในวันนั้นเรียกว่าอัยยามมะลูมาตวันที่เป็นที่รู้กันกอลาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาส
ซอฮาบะคนสำคัญได้ให้ความเห็นว่าองค์การนี้ที่บอกว่าบรรดามุมินทั้งหลายเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮฺตาลาในวันที่เป็นที่รู้จักกันวันที่รู้จักนั้นวันไหนอับดุลลอฮฺอิบนุอับบาสบอกว่าฮิยะอัยยามุลอัชมันคือวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรากำลังจะถึงอยู่ไม่กี่นาทีนี่แหละเห็นไหมนี่คือองค์การที่1 2 องค์การในซูเราะห์อัลฟัจรซูเราะตุลฟัจรหลายคนอาจจะจำได้อายะห์ที่1อายะห์ที่2พอเริ่มต้นกับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจรวะลายาลิน عش วัชชัฟอิวัลวัตรหลายคนอ่านจำกุรอานองค์การนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าไงวัลฟัจรพระองค์สาบานกับแสงฟัจร์ในยามรุ่งอรุณในยามเช้าช่วงที่ได้เวลาอาซานซุบฮ์นั่นแหละคือแสงฟัจร์ขึ้นที่เราได้ยินบางมัดยอทุกเช้านั่นแหละนั่นคือช่วงที่แสงฟัจร์ขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาสาบานกับแสงฟัจร์อัลลอฮฺตะอาลามีอำนาจจะทำการสาบานกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ทั้งหมดในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเราจะเห็นการสาบานของอัลลอฮ์เยอะวัดดูฮาอัลลอฮ์สาบานในยามวัดดูฮาเห็นไหมในยามสายวัชชัมส์อัลลอฮ์สาบานกับอะไรดวงอาทิตย์วัลกอมัดกับดวงจันทร์อัลลอฮ์สาบานกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ที่พระองค์สร้างมาได้หมดนะอันนี้สาบานกับวัลฟัจร์วะลายาลินนัชวันต่างๆหรือคืนต่างๆทั้ง10คืนมันมีความประเสริฐยังไงกอลาอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสวับนุซุเบรและท่านอิบนุซุเบรวะมุญาฮิดและท่านมุญาฮิดบอกว่าอันนะฮาอัลอัชรุมินดิลฮิจญะห์3ท่านนี้บอกชัดเจนเลยเป็นซอฮาบะห์คนสําคัญเลยบอกว่าที่อัลกุรอานกล่าวว่าวะลายาลินอัชค่ําคืนหรือวันทั้ง10วันนั้นก็คืออะไรคือวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่แหละที่อัลลอฮ์สาบานว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งประการต่อมานะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้ละหลักฐานที่บอกว่า10คืนเนี่ย10วันแรกเนี่ยมันมีความสำคัญอัลกุรอานบอกไปแล้ว2องค์การต่อมาก็หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่า10วันแรกนี้มีความประเสริฐอย่างแน่นอนจากรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเช่นเดียวกันรอฎิยัลลอฮุอันท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานว่าอันนันนบียมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยกล่าวยังไงนบีบอกมามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิหุฟีฮาอุฮิบบุอิลัลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามิยะนีอัยยามิลอัชริกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์กอลาวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อิลลารอจุลคอรอจะบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรจิมินซาลิกะใช่อุ่นเอาดูความหมายหะดีษนี้หมายความว่ายังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอัยยามินไม่มีวันต่างๆวันใดๆก็ตามอัลอามะลุศอลิฮุฟีฮาอุฮิบบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามการปฏิบัติอามัลที่ซอเลห์ที่ฉันรักฉันอยากฉันชอบที่จะปฏิบัตินั้นไม่มีวันใดแล้วนะที่อยากจะอะไรฉันรักที่จะปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาจากวันต่างๆหมายถึงมากไปกว่าอัยยามิลอัชรีมากไปกว่าอะไรมินฮาซิฮิลอัยยามยะนีอัยยามิลอัชรีมากไปกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี้นบีบอกว่าฉันไม่มีวันไหนที่ฉันรักที่ฉันอยากที่จะปฏิบัติคุณงามความดีอามัลที่ซอเลห์มากไปกว่า10วัน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือช่วงเนี้ย
บรรดาซอฮาบะห์ได้ยินท่านรอซูลกล่าวอย่างนั้นก็แปลกใจรอซูลบอกไม่มีอามันใดดีกว่าการทําอามันในช่วง10วันนี้ซอฮาบะห์ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการทําญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังสู้ไม่ได้กันนั้นหรือซอฮาบะห์แปลกใจว่าเคยได้ยินว่าไม่มีงานใดที่จะอัฟดอลประเสริฐไปกว่าการออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แปลว่าไปรบพุ่งไปต่อต้านข้าศึกที่จะย่ำยีศาสนาอิสลามที่จะทำลายล้างอิสลามก็ไปต่อสู้ในสมรภูมิรบจนกระทั่งตัวเองนั้นเสียชีวิตนั่นเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดพอรอซูลบอกไม่มีงานใดอามันซอและใดดีไปกว่า10คืนแรกของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็แปลกใจแม้กระทั่งการออกทำญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ยังแพ้อีกหรือฟังคำตอบนบีว่ายังไงกอลาวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นบีบอกแม้กระทั่งการออกทำสงครามก็ยังสู้ไม่ได้โอ้โหการออกรบเพื่อที่จะปกป้องศาสนาอิสลามยังสู้10วันแรกในการทำอามันที่ซอแรกยังไม่ได้เลยนะอิลลารอจุลุนแต่รอซูลยกเว้นเอาไว้ยกเว้นคนที่อะไรคอรจบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิมินซาลิกะชัยอุนยกเว้นคนที่ออกไปทำสงครามไปญิฮาดต่อสู้ในหนทางศาสนาด้วยกับนำเอาชีวิตออกไปแลกแล้วก็นำเอาทรัพย์สินออกไปเพื่อที่จะไปปกป้องศาสนาอิสลามเอาตัวเข้าแลกแปลว่าตายเป็นตายเอาทรัพย์สินเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไปสู้กับข้าศึกต้องเตรียมบางครั้งต้องไปสู้กันไปอยู่อะไรไปแรมคืนอยู่นานๆหลายวันหลายคืนก็เตรียมอาหารการกินเตรียมทรัพย์สินไปออกไปทั้งชีวิตและทรัพย์สินฟาลัมยัรญิมินซาลิกะชัยอุนแล้วเขาไม่ได้กลับมาเลยจากการออกไปครั้งนั้นแปลว่าไปเสียชีวิตในสมรภูมิรบทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้กลับมาแล้วคนคนนี้เท่านั้นที่จะมีความประเสริฐกว่าการทำอามันซอลและใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์จากหะดีษนี้เราได้ความอะไรเนี่ยนี่หะดีษแรกนะเราได้ความว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงแรกมีความประเสริฐเหลือเกินแม้การทำญิฮาดยังสู้ไม่ได้ยกเว้นคนที่ออกไปทำญิฮาดด้วยกับชีวิตยอมเสียชีวิตแล้วก็เสียทรัพย์สินไม่ได้กลับมาเลยนั่นถึงจะประเสริฐกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์หะดีษที่1หะดีษที่2นะอันอับดุลลาห์อิบนุอัมรอิบนุอุมัรรายงานจากซอฮาบะห์คนสำคัญอีกคนหนึ่งคือท่านอับดุลลอฮ์บุตรของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลเขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ท่านนี้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกล่าวว่ายังไงมามินอายามินอะซอมอินดัลลอฮิวะลาอุฮิบบุอิลัยฮิอัลอามัลฟีฮินนะมินอายามิอัชรดิลฮิจญะห์ความหมายใกล้เคียงกันเลยนบีพูดในหะดีษนี้ว่าไม่มีวันหนึ่งวันใดนะที่จะมีความยิ่งใหญ่ณองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันรักเหลือเกินในวันเหล่านั้นที่จะทำอามันในวันเหล่านั้นมากไปกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ความหมายเดียวกันกับหะดีษเมื่อกี้เลยนบีบอกไม่มีวันหนึ่งวันใดที่ฉันอยากจะทำอามันเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์เป็นอามันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกมากไปกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรากำลังจะถึงพวกนี้เนี่ยฟะอักซิรูแล้วนบีก็ใช้ให้ทำอะไรนะหะดีษนี้หะดีษนี้ใช้อย่างชัดเจนเลยคำสั่งจากนบีเลยฟะอักซิรูพวกเจ้าทั้งหลายจงทำให้เยอะๆทำให้มากมากทำอะไรฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตัสบีฮ์เจ้าทั้งหลายจงทำให้มากๆใน10วันดังกล่าวคือ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นอัตตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ให้มากๆที่สุด
ใน10วันนี้วัตตักบีรกล่าวตักบีรกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์มหายิ่งใหญ่กล่าวให้มากๆใน10วันนี้วัตตะฮมีดกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากๆใน10วันวัตตะฮลีลและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ให้มากๆที่สุดใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกนี่หะดีษที่2บ่งบอกถึงความสำคัญของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงแรกเราจะค่อยๆมองเห็นละว่ามันสำคัญขนาดไหนเราปล่อยผ่านกันมานานนะชีวิตของเรานี่เราไม่ค่อยจะมุ่งทำอะไรกันเท่าไหร่เลย10วันก็10วันไม่เห็นมีอะไรเราไปมุ่งรอมฎอนกันอย่างที่ว่านี่นะหะดีษที่3อันญาบิรอิบนุอับดุลลาห์อันนี้รายงานจากซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งชื่อว่ายาบิรบุตรของอับดุลลอฮ์นะรอฎิยัลลอฮุอันอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลารอซูลกล่าวว่ายังไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินอัยยามินอัฟฎอลอินดัลลอฮิมินอัยยามินมินอัยยามิอัชริดิลฮิจญะห์นบีบอกว่าไม่มีวันหนึ่งวันใดในวันทั้งหลายที่จะอัฟดอลประเสริฐณอัลลอฮ์ตะอาลามากไปกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้กอละรอญุลผู้รายงานกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นว่าฮุนนะอัฟดอลุอัมอิดดะตุฮุนนะญิฮาดุนนะฟีซะบีลิลลาห์ชายผู้หนึ่งถามว่าวันทั้ง10วันนั้นมีความประเสริฐที่สุดหรือว่านะนับว่าการทำญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ประเสริฐที่สุดกันแน่ถามอย่างนั้นเลยกอละฮุนอัฟฎอลุมินอิดดะติฮินนะญิฮาดุนฟีซะบีลิลลาห์นบีก็ตอบเหมือนอย่างหะดีษเมื่อกี้เนี่ยวันต่างๆการทำอามันที่ซอลและเป็นยังไงประเสริฐกว่าการทำญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ตอบเหมือนกับหะดีษแรกเลยนะอิลลาอัฟีรินยูอัฟฟิรุวัจฮะฮูฟิตตุรอบวัลอัฟีรอัลลซียัฟฟิรุวัจฮะฮูบิตตุรอบฮุวัลมุญาฮิดฟีซะบีลิลลาห์นะยกเว้นนบีก็ยกเว้นไว้เหมือนกันยกเว้นคนที่อะไรออกทำสงครามทำญิฮาดนะแล้วก็ไปหน้าคว่ำไปกับพื้นดินในการทำสงครามแปลว่าไปตายไม่ได้กลับมานั่นเองยกเว้นคนที่ไปแล้วไม่ได้มีชีวิตกลับมาออกทำสงครามตกลงความสำคัญของ3หะดีษเนี่ยวงบอกว่า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่ธรรมดาอามันที่เราทำอยู่บางทีที่ผ่านมาในชีวิตเรานี่เราอาจจะทำปกติของเราเราเคยมาละหมาดก็มาละหมาดเราเคยซิกเก้เท่าไรก็ซิกเก้เท่านั้น33กับ33พอเลยเวลากลางค่ำกลางคืนเราเคยตื่นก็ตื่นคนไม่เคยตื่นก็ไม่ตื่นทำอะไรเพราะถือว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรยังไงเพราะเราไม่ได้เจาะลึกกันเท่าไหร่นะตอนนี้เรามาดูอามาลุนยัจตะฮิดูฟิฮัลมุสลิมูนฟีติลกัลอายามอามันต่างๆที่บรรดามุสลิมทั้งหลายที่เขารู้ถึงคุณค่าของ10วันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะมุสลิมนั้นมีอิอติกอดว่าผลบุญต่างๆในการทำอิบาดัตทั้งหลายใน10วันนั้นมูดออาฟตุนอันกัยริฮามุสลิมที่ศึกษาถึงหลักฐานเขาจะรู้เลยว่าการทำอามันต่างๆใน10วันนั้นมูดออาฟตุนได้รับการเพิ่มพูนมากมายทวีคูณมากกว่าวันอื่นๆตลอดทั้งปีคนที่เรียนที่รู้หลักฐานเขาจะรู้ทันทีเลยนะเพราะเป็นไปตามหลักฐานจากอัลกุรอานที่ผมยกไปเมื่อกี้นี้หะดีษที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลฟัตในเรื่องนี้ท่า
ท่านกล่าวว่ายังไงวัลละซียัซฮะรุอันนัสซะบะบะฟีอิมติยาซิอัชรุดิลฮิจญะห์ฮาฟิซอิบนุฮะญัรกล่าวว่าสาเหตุที่10วันนั้นมันประจักษ์ชัดถึงคุณค่าของมันว่ามันมากกว่าวันอื่นๆด้วยกับอะไรลิมะกานินอิจติมาอิอุมมะฮาติลอิบาดะติฟีฮิเนื่องจากมันเป็นแม่บทมันเป็นหัวมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องของทำอิบาดัตในตลอดรอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีเลยอิบาดัตหัวจะมารวมกันอยู่ใน10วันนี้แหละนะวะฮียะอัศศอลาห์เช่นการละหมาดวัสซิยามการถือศีลอดวัสซอดอกะห์การบริจาควัลฮัจการทำฮัจวะลายะตะอัตตาซาลิกะฟีกอยริฮิซึ่งการที่อามัลต่างๆจะมารวมกันใน10วันเนี่ยมันหายากเหลือเกินท่านพี่น้องลองสังเกตนะมุสลิมทั่วโลกที่เขาไปทำฮัจกันน่ะเขาอาจจะออกเดินทางตั้งแต่เดือนซุลอะไรรอมฎอนชาววานอาจจะมีไปกันซุลกอดาก็เดินทางกันเยอะขึ้นและไปหนักที่สุดตอนไหนอ่ะพรุ่งนี้แหละก็คือซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1มนุษย์ที่ไปทำฮัจมาจากไหนคือมุสลิมที่มุกัลลัฟและก็ที่มีความสามารถพร้อมที่จะไปทำฮัจทุกคนมุ่งหน้าไปที่ไหนที่มักกะห์เพื่อที่จะไปประกอบอิบาดะห์อันสำคัญยิ่งคือการทำฮัจอย่างน้อยต้องมี2 ล้าน 2 ล้าน 5 3 ล้าน 3 ล้าน 5แล้วมุสลิมที่ประเสริฐคนที่หัวใจมุ่งไปหาอัลเลาะห์เหล่านี้ไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันณบัยตุลลอฮิลฮารอมซึ่งมีที่เดียวในโลกที่อัลเลาะห์สร้างอยู่ที่นครมักกะห์เขาไปทำอะไรกันถ้าคนที่ไปแล้วจะรู้เลยหรือคนที่ไม่เคยไปที่ดูทางทีวีก็จะเห็นว่าคนเหล่านี้ไปทำอะไรล่ะไปเน้นเรื่องอัศศอลาห์ละหมาดมากที่สุดที่นั่นเราอยู่บ้านนี่พออาซานก็เดินมาสุราไม่มาบ้างมามั่งอยู่บ้านละหมาดบ้างเอาติดไว้ก่อนมั่งแต่คนที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่มักกะห์นอกเหนือจากรอคอยจะพุ่งไปละหมาดฟัรดูแล้วละหมาดซุนัตก็ทำกันเต็มที่เรื่องละหมาดทั้งนั้นเลยไปรวมตัวกันอยู่ในสถานที่ที่สุดยอดของโลกก็คือนครมักกะห์แล้วเราจะเห็นความสำคัญของการละหมาดมากเหลือเกินในช่วง10วันนี้แหละ2อัสซิยามถือศีลอดพี่น้องที่ไปนี่เขาไม่ได้ละเลยนะอะไรที่เป็นโอกาสที่เขาจะคว้าเขาคว้าหมดทำอะไรที่ได้บุญบ้านเราเนี่ยวัลฮาซานตุบิอัชริอัมซาลิฮาการทำดีหนึ่งอัลลอฮ์บวกให้10ความดีใช่ไหมพวกเราเนี่ยแต่พอไปถึงมักกะห์นอกจากบวกได้10ความดีแล้วตะนะฮารามแผ่นดินที่อยู่ในนครมักกะห์นั้นอัลลอฮ์บวกให้ความดีเพิ่มเป็นแสนดังนั้นเขาจะไม่ละทิ้งหลายคนไปเขากอบโกยนอกจากละหมาดต่างๆแล้วยังจะทำการถือศีลอดอีกมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะ10วันแรกเขาจะถือศีลอดนอกจากวันที่เขาจะไปที่ทุ่งอาราฟะคือวันที่9อันนี้ไม่มีสุนัตให้คนทำฮัจญ์ไปถือศีลอดแล้วตกลงมีทั้งการถือศีลอดมากที่สุดเน้นกันก็ในช่วง10วันนี้แหละเพราะคนทั่วโลกมาที่นครมักกะห์อัสซอดอกะห์ทำการบริจาคบ้านเรานี่เดินๆจะเห็นคนเอาสตังค์ให้คนจนสักคน2คนนานๆเห็นสักทีนึงแต่เราเดินที่มักกะห์นี่มีใครไปแล้วจะเห็นทุกวันทุกชั่วโมงดีไม่ดีจะทุกนาทีด้วยซ้ำไปหัวใจมุ่งจะทำบริจาคจะทำการซอดอกะห์จะทำการออกซะกาตเดินไปไหนก็มีคนเดินไปไหนพวกเราเองบางทีก็พอเห็นเขาบริจาค ก็ไปแบมือมั่งโอ้ก็ดีเหมือนกันเพราะเขาให้เป็นอะไรล่ะใครที่ไปใกล้ๆรอบมัสยิดฮารอมจะไปเห็นร้านค้าเนี่ยที่ขายอาหาร
โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าขายแซนด์วิชขนมปังใส่อะไรใส่ไข่ใส่ผักจะมีคนต่อแถวยาวจุดไอเราก็นึกว่าแม่ร้านนี้มันขายดีจังเลยร้านอื่นไม่เคยมีคนแต่ต่อแถวซื้อที่ไหนได้อะเขาไปบริจาคให้เงินกับร้านนั้นผมขอสั่งแซนด์วิช200อันอันละเท่าไหร่2เหรียญ3เหรียญเอาตังค์ไปจ่ายแล้วคุณก็บริจาคให้คนที่เดินผ่านไปมาให้เขากินกันนะจึงเห็นคนต่อแถวกันยาวยืดบางทีเราจะเดินไปสู้เราติดแถวแม่ร้านนี้มันขายดีไม่ใช่เขามีคนหัวใจเขาอยากจะทำบริจาคเป็นแถวเลยรอบมัสยิดอารอมไม่รู้กี่ร้านคนไปมานี่นึกภาพออกเลยนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีคนคอยบริจาคให้คนนั้นคนนี้อยู่เป็นประจำดังนั้นการทำซอดาเกาะหัวใจของคนไปตำพัดไม่รู้กี่ล้านคนมุ่งอยู่ในช่วงของ10วันแรกเห็นไหมมันอัดแน่นอยู่ใน10วันนี้อัลฮัจเรื่องฮัจไม่ต้องพูดถึงเลยว่าความประเสริฐมันมีอะไรบ้างถ้าจะคุยเรื่องความประเสริฐของฮัจยาวมากยาวมากให้รู้ว่างานที่เป็นอัมมันทอซอและมารวมอยู่ใน10วันของซุลฮิจญะห์นี่เองนะดังนั้นจึงมีความสำคัญยิ่งเลยเราต่อไปนี้เราต้องอย่ามองข้ามท่านฮาฟิซเนี่ยอิบนุฮะญัรเขาถึงได้ประมวลแล้วก็ได้กล่าวให้กับเราคิดออกให้เราฉุกคิดว่าเอ๊ะทำไมหนอถึงมันสำคัญก็นี่ไงอิบาดะห์ต่างๆมารวมอยู่ใน10วันนี้แหละแต่เราอยู่เมืองไทยไม่รู้สึกอะไรธรรมดาเฉยยิ่งคนที่ไม่ได้มองดาวเทียมไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูเลยมักกะห์เขาทำอะไรกันมันก็ธรรมดาเฉยได้เวลากับมาละหมาดบ้างไม่มามันไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วอิบาดะห์เหล่านี้รวมอยู่ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะ2เรามาดูเรื่องอัสซิยามการถือศีลอดการถือศีลอดหรือการถือบวชเนี่ยเราเพิ่งถือบวชกันมาในเดือนรอมฎอนจนกระทั่งชะวาลหมดไป1เดือนจนกระทั่งซุลกออดะห์นี่กำลังจะหมดในคืนนี้พรุ่งนี้จะซุลฮิจญะห์แล้วการถือศีลอดนั้นบรรดามุสลิมถือว่าอะไรเป็นอามันที่อัฟดอนอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เราสร้างความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตะอาลาเราเมื่อไม่ได้ถือศีลอดเรามีความรู้สึกว่าเรากับอัลเลาะห์นี่ห่างนะแต่ถ้าเราถือศีลอดด้วยไอ้อามันอื่นๆเราทำอยู่แล้วละหมาด5เวลาเราทำอยู่ด้วยแต่วันไหนที่เราบวชเราจะมีความรู้สึกวันนี้เราใกล้ชิดอัลเลาะห์มากขึ้นนี่ความรู้สึกของมุสลิมทุกคนเวลาบวชปั๊บนี่ใครจะมาอะไรเราจะระมัดระวังเราจะไม่กระโจกโหกหากเราจะไม่ทำตัวที่มันเลยเถิดข้อห้ามของการถือศีลอดข้อที่จะทำให้ถือศีลอดหรือข้อที่จะทำให้มักกะเราะห์เราก็ไม่อยากทำจะด่าใครบ้างจะว่าใครก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าเราถือศีลอดแสดงว่าการถือศีลอดสร้างความตะกอรรุบอิลัลลอฮ์สร้างความใกล้ชิดนะให้กับตัวเราต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครมาถือศีลอดในช่วงของ10วันของเดือนเนี้ยดุลฮิจญะห์นั้นนะให้ดึกไปได้เลยว่าผลบุญจะได้เพิ่มพูนมากกว่าวันอื่นๆอย่างแน่นอนให้นึกไปเลยเพราะเป็นวันที่สำคัญเหลือเกินมีรายงานจากท่านฮูไนดะห์นะอิบนุคอลิดอันอิมรออติฮีกอลัตฮูไนดะห์บุตรคอลิดเขารายงานจากภรรยาของเขานางกล่าวว่าฮัดดะษัตนีบะดุนุซะนิซาอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีภรรยาของท่านนบีบางคนได้เล่าให้กับนางฟังนางเป็นใครนางเป็นภรรยาของฮูไดนะห์บุตรคอลิดฮูไดนะห์นี่อย่าว่าชื่อผู้หญิงนะชื่อผู้ชายเหมือนกับฮัมซะห์อย่างเงี้ยเราก็นึกว่าลงตากลมชื่อผู้ชายนะฮูไดนะห์บุตรของคอลิดเขาบอกภรรยาของเขารายงานว่ามีบางคนของภรรยาท่านนบีนะได้เล่าว่าไงอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยานบีเล่าให้กับภรรยาของฮูไดนะห์ฟัง
เล่าอะไรเล่าวันนบีทำอะไรเขาเล่าว่ายังไงภรรยาเหล่านั้นกานะยะซูมุยอมะอาชูรอท่านนบีนั้นทำการถือศีลอดในวันอาชูรออาชูรอวันไหนวันที่10ของเดือนอะไรมุฮัรรอมใช่ไหมนั่นวันอาชูรอวะทิสอันมินซิลฮิจญะห์แล้วภรรยานบีเหล่านั้นก็รายงานต่อว่านบีก็ถือศีลอด9วันของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยแปลว่าตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ในเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรากำลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้เนี่ยภรรยานบีเหล่านี้รายงานให้ภรรยาของอุดัยนะฟังว่าพวกนางเห็นนบีทำการถือศีลอดเห็นไหมนี่ซุนนะห์นบีแล้วเราไม่เคยเน้นไม่เคยเลยว่า10วันนี่จะถือศีลอดดีไหมเพราะเราไม่เคยเจอหลักฐานไงแต่นี่หลักฐานว่าภรรยานบีบอกท่านนบีทำการถือศีลอดติสอันมินซิลฮิจญะห์9วันของเดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่1 2 3 4 5 7 8 9เลยวะซะลาสะตะอัยยามินมินัชชะฮรแล้วก็นบีก็ถือศีลอด3วันในแต่ละเดือนอันนี้เราทราบกันดีสุนัตให้ถือศีลอด13 14 15ข้างขึ้นของทุกเดือนอาหรับอันนี้นบีก็ทำอยู่ภรรยานบีรายงานนะแล้วก็เอาวะละอิสไนนิมินัชชะแล้วก็วันจันทร์ก็เหมือนกันวันพฤหัสวันจันทร์นบีก็ทำการถือศีลอดนะหะดีษเหล่าเนี้ยเราเองอาจจะไม่เคยได้ยินเลยแต่นี่เป็นหะดีษที่บ่งบอกว่านอกเหนือจากนบีทำการถือศีลอดซุนนะห์ในวันจันทร์วันพฤหัสนอกจากวันที่13 14 15ของทุกๆเดือนนอกจากวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมคือวันอาชูรอแล้วติสอันมินซิลฮิจญะห์ก็มีหลักฐานอยู่นบีถือศีลอด9วันในเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงแรกนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยถือ9วันเลยเห็นไหมยะกูลุลอิมามุนนะวาวีท่านอิหม่ามนะวาวีซึ่งเป็นนักปราชญ์คนสำคัญในมัซฮับชาฟิอีเลยบอกว่ายังไงนี่อิหม่ามนะวาวีเลยนะนักปราชญ์คนสำคัญในมัซฮับชาฟิอีบอกว่าซอมุลอัยยามิลอัชรบิอักมาลิฮามุสตะฮับบุนการถือศีลอดใน10วันของเดือนนะเดือนนี้ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์นี้ถือว่ามุสตะฮับบุนได้สุนัตแรงเห็นไหมนี่เหล่านี้เราค่อยๆมองเห็นละหนึ่งถือศีลอดต่อไปนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่อยไปใครมีโอกาสเพราะผลบุญมันเพิ่มพูนเหลือเกินตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใครมีโอกาสถือศีลอดได้ทำเลยเพราะหลักฐานชัดเจนที่รายงานอย่างนี้มาสองอัตตักบีรวัตตะฮลีลวัตตะฮมีดที่ว่าสนับสนุนใน10วันนี้ให้ทำการตักบีรอัลลอฮุอักบัรตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัตตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ความเป็นมายังไงเขาบอกว่าบรรดามุสลิมนั้นแน่นอนเลยเขาจะต้องมีหลักยึดว่าผลบุญในการตักบีรมันต้องเพิ่มพูนคือคำกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรผลบุญในการกล่าวตะฮลีลกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮผลบุญในการกล่าวตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์มันจะต้องเพิ่มพูนใน10วันแรกนี้แน่นอนนะเหนือกว่าวันอื่นๆเพราะมีหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้ในช่วงแรกหะดีษของอิบนุอุมัรบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไงมามินอัยยามินอะอซมุอินดัลลอฮิวะลาอุฮิบบุอิลัยฮิอัลอามัลฟีฮินนะมินอัยยามิอัชริดิลฮิจญะห์ไม่มีวันหนึ่งวันใดที่มันจะยิ่งใหญ่ณอัลเลาะห์ตะอาลาและฉันนะรักที่จะปฏิบัติอามันที่ซอและไม่มีมากไปกว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ฟะอักซีรูฟีฮินนะมินัตตัสบีฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้เยอะๆใน10วันดังกล่าวนั้นจากการตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะตักบีรวะตะฮมีดวะตะฮลีลและการกล่าวตักบีรการกล่าวตะฮมีดคือกล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบทนี้สนับสนุนให้กล่าวสิ่งที่เราซิกเกตอยู่ให้มากขึ้นนั่นเองเพราะผลบุญมันมากเหลือเกิน
ทุกวันนี้ที่ผมเคยย้ำกับพวกเราไงเราจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ก็ต้องรอหลังละหมาดเห็นไหมพอให้สลามเสร็จก็ต้องซิกเกตกันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33เรารอหลังละหมาดพอละหมาดเสร็จเราก็เปิดละไม่กล่าวแล้วน้ำร้ายบางคนละหมาดเสร็จเปิดเลยไม่มีด้วยซิกเกตก็ไม่เอาก็มีเยอะแสดงว่าทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าทิ้งไปโดยที่เราเนี่ยนึกไม่ถึงว่ามันมีผลบุญมากขนาดไหนเพราะเรายังไม่เคยเจอหะดีษที่มารับรองอย่างนี้ไงถามว่าถ้าเราละหมาดซุนัตละหมาดฟัรดูเรากล่าวแล้วเราอยากจะได้ผลบุญมากๆหลังละหมาดซุนัตกล่าวได้ไหมล่ะได้ไม่ได้มีข้อห้ามเลยการกล่าวทักบีรตะฮมีดตะฮลีลตัสบีห์เหล่านี้ไม่มีข้อห้ามที่จะให้กล่าวได้ตลอดทุกเวลาเพียงแต่อย่าไปกล่าวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเข้าไปกล่าวในส้วมเข้าไปกล่าวไอ้อย่างนี้อีกเรื่องนึงแต่ท่านจะเดินไปไหนท่านจะไปร้านกาแฟท่านจะขึ้นรถเมล์ท่านจะขึ้นแท็กซี่ท่านจะไปทำงานโรงงานทำงานบริษัทกล่าวได้หมดเลยเพราะมันเป็นอัลบาคิยาตุสซอลิฮาตซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ประโยคเหล่านี้เขาเรียกบาคิยาตุสซอลิฮาตเป็นประโยคที่คงอยู่จนกระทั่งไปถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนมันคงอยู่อย่างนั้นนะก็ให้เรามุมะนะหน่อยในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะ10วันเนี้ยนะอย่าพยายามทิ้งคำซิกเก็ตต่างๆกอลัลอิมามุลบุคอรีท่านอิมามบุคอรีผู้รายงานหะดีษตัวคนสำคัญที่สุดเลยเรารู้จักกันดีบุคอรีแล้วก็โอ้โหหะดีษถ้าบุคอรีมุสลิมถ้าสองท่านตรงกันถือว่าหะดีษนั้นเป็นไงมุตตะฟะกุนอะลัยสุดยอดหะดีษแล้วอิมามบุคอรีรายงานว่ากานะบะนุอุมารุวะอบูฮุรอยเราะตะยะคฺรุจานีอิลัสซูกฟีอัยยามิลอัชรีอิมามบุคอรีบอกว่าปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรซอฮาบะห์คนสำคัญของท่านรอซูลว่าอบูฮุรอยเราะห์และอีกท่านหนึ่งคืออบูฮุรอยเราะห์คนรายงานหะดีษสำคัญที่สุดเลยคือท่านอบูฮุรอยเราะห์ยะคฺรุจานีอิลัสซูกีสองคนนี้เขาออกไปที่ตลาดฟีอัยยามิลอัชรใน10วันนี่แหละ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ทั้งสองเดินออกไปที่ตลาดอยู่กับบิรอนี่เดินออกไปอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกล่าวแสดงความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มหายิ่งใหญ่ทั้งสองคนเดินออกไปกล่าวในช่วง10วันเนี่ยอยู่กับบิรอนี่ตักบีรทั้งสองคนเลยวะยุกับบิรุนนาสุบิตักบีริฮิมาและในที่สุดผู้คนทั้งหลายพอได้ยินการตักบีรของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้ยินการตักบีรของอบูรอยเราะห์ที่เดินไปที่ตลาดนะผู้คนเหล่านั้นก็ตักบีรตามสองคนนี่กันใหญ่เลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรในหัวใจก็นึกว่าอัลลอฮ์มหายิ่งใหญ่เห็นไหมนี่แสดงว่าเขาทำเป็นตัวอย่างให้ดูไม่ใช่เรานั่งตักบีรในสุเราอย่างเดียวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเขาทำเป็นตัวอย่างและไม่ใช่เฉพาะเดินไปทำให้ตัวเองได้ยินกับหูได้อัลลอฮ์บารอัลลอฮ์เท่านั้นตักบีรให้คนอื่นได้ยินด้วยว่านี่เป็นช่วงที่มีความสำคัญใน10วันคนอื่นจะได้ตักบีรตามท่านทั้งสองและในที่สุดคนก็ตักบีรตามกันเป็นแถวเลยตอนนี้เราลองมั่งสิลองเดินไปอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรถ้าเราเดินไปตักบีรไปคนมันก็จะมองหน้าเราไอ้คนนี้มันเป็นอะไรวะมันเพี้ยนไปหรือเปล่าจริงไหมล่ะคนจะมองเลยไอ้คนนี้เพี้ยนละเขาให้ตักเบสในสุเหร่าดันมาเดินตักเบสให้ลั่นเพราะอะไรเนี่ยเพราะเราเองไม่รู้ไงพอเรารู้เราเริ่มจะทำคนที่ได้ยินเขาไม่รู้ว่าเขามีหลักฐานเขาทำกันพอไม่รู้ก็เลยหุกกลมเลยไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วนี่ที่ไหนได้ล่ะหลักฐานมีบ่งบอกมาใน10วันเดินตักเบสสนับสนุนแม้กระทั่งเดินไปตาม
ตลาดยังให้ตักบีรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้รู้ว่า10วันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺให้ผลบุญมากเหลือเกินสำหรับคนเก่าซิกเกตเหล่านั้นนะวะกอละไอดอนบาบุตักบีรนะอัยยามุมินาวะอิซากะดาอิลาอาราฟะวะกานะอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุยุกับบิรุฟีกุบบะติฮิบิมินาفيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترجع منا تكبيرا และยังมีกล่าวท่านอิหม่ามบุคอรีกล่าวเช่นกันในบทที่ว่าโดยการตักเบตในวันมีนาใครรู้จักวันมีนาบ้างวันมีนาคือวันไหนเวลาเราไปทุ่งอารอฟะในวันฮัจญ์วันที่9เนี่ยทุกคนจะไปไหนอ่ะไปที่ทุ่งอาราฟะห์เห็นไหมพอไปที่ทุ่งอาราฟะห์ปั๊บตกเย็นดวงอาทิตย์ตกหลังมักริบทุกคนก็จะออกจากทุ่งอาราฟะห์ขึ้นรถกันใหญ่โตใครไปต้องนึกภาพออกแล้วก็มาแวะที่ไหนมาแวะที่มุซดะลิฟะห์เก็บหินเรียบร้อยนอนพักเขาเรียกมาเบดอย่างน้อยให้ได้ครึ่งคืนไปก่อนแล้วค่อยขยับออกถ้าจะเอาอัฟดอนให้ขยับตอนไหนหลังละหมาดซุบฮ์แต่คนเอเชียพวกเราไทยแลนด์อินโดมาเลฟิลิปปินส์บูนายสิงคโปร์พวกตมูกแบนๆช้างเหยียบไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคนเอเชียเหล่านี้จะชิงกันออกหลังจากสองยามไม่กล้าที่จะออกหลังซุบฮ์ทั้งที่รู้นะว่าออกหลังซุบฮ์นะอัฟดอนกว่าได้บุญมากกว่าเพราะอะไรเพราะถ้ารอไปออกหลังซุบฮ์ทั้งที่อัฟดอนกว่าไปออกพร้อมอาหรับที่มากันทั่วโลกทั้งดำทั้งขาวทั้งเขียวทั้งแดงสีไหนก็แล้วตัวใหญ่ๆบิ๊กไซส์ทั้งนั้นเลยถ้าไปออกพร้อมเขาโอ้โหปัญหามันเยอะรถราจะติดถ้าเดินก็เดินกันแน่นถ้าไปขว้างเสาหินก็ไปเบียดเสียดกันก็เลยออกมันตอนไหนครึ่งคืนไปเลยเพราะถือว่าใช้ได้แล้วถามว่าไปไหนเนี่ยไปขว้างเสาหินหน้าเดียวที่ยัมรอตุลอักอบะเสาหินต้นใหญ่เสาหินมี3ต้นยัมรตุลอูลายัมรตุลวุสตายัมรตุลอักบะต้น1ต้น2คือต้นกลางแล้วก็ต้นสุดท้ายวันนั้นคืนนั้นพอออกประมาณ2ยามที่1ที่2ไปขว้าง7เม็ดพอขว้างเสาหินเสร็จนะในขณะที่เราไปถือหินไปเนี่ยเรายังใช้ละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะละกะละบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะละยังใช้ประโยคนี้อยู่เพราะสุนัตให้ตัลบียะตลอดพอขว้างเม็ดแรกปั๊บหยุดทันทีเลยละบัยกัลลอฮขว้างจบเรียบร้อยในขณะที่เราเดินกลับไปเต็นท์ของเราใครเคยไปนึกภาพออกมั้ยเดินกัน3กิโลไม่ใช่น้อยเดินกันแย่เลยในขณะเดินกลับมีสุนัตให้กล่าวอะไรแล้วอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมทําไมถึงกล่าวล่ะก็คือเช้าวันอะไรแล้วน่ะวันอีดิลอัฎฮาแล้วไงจึงเปลี่ยนจากตัลบียะห์ละบัยกัลลอฮมาเป็นกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรจากตรงนั้นเรื่อยมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าวันอะไรแล้ววันมีนาวันที่เขาจะต้องไปค้างคืนที่มีนาจะต้องไปอะไรขว้างเสาหินที่มีนาอีก3วันคือวันที่10ด้วยและก็วันที่11 12 13วันที่อยู่มีนาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะมุสลิมทั่วโลกพอขว้างเสร็จก็เดินกลับเต็นท์ที่พักกันก็กล่าวอัลเลาะห์อักบัรในรายงานนี้บอกว่าวะกอละไอดอนดูมันมาเข้ากับเรื่องนี้พอดีเลยท่านอิหม่ามบุคอรีรายงานบอกในบาบุตักบีรบอกอัยยามะมีนาในวันมีนาที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยทั้ง 3-4 วันที่ว่าเนี่ยวะอิซากะดาอิลาอะรอฟะห์นี่เขาพูดอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลยเมื่อไปถึงอะรอฟะห์วะกานะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุยุกับบิรุฟีกุบบะติฮิบิมินาท่านอุมัรก็ได้ทำการตักบีรด้วยนะ
กล่าวตัลบียะห์นะละบัยกัลลอฮ์ก็จริงแต่ว่าอัลลอฮุอักบัรก็อนุญาตให้กล่าวได้ตลอดไม่ได้แปลว่ากล่าวไม่ได้นะแม้ว่าก่อนที่จะขว้างหินก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรได้เพราะเป็นการตักบีรนะเขาบอกรายงานนี้ท่านอุมัรในขณะที่เดินทางไปมีนาท่านได้ทำการตักบีรฟีกุบบะติฮีนะในโดกระโจมของท่านที่ทุ่งมีนาฟาซามีอาฮูอะห์ลุลมัสยิดปรากฏว่าชาวมัสยิดที่มีนาได้ยินเสียงท่านอุมัรทำการตักบีรฟายุกับบิรูนะพวกเขาเหล่านั้นก็ตักบีรกันตักบีรกันใหญ่เพราะอุมัรเป็นใครอ่ะอุมัรคือคอลีฟะท่านที่สองผู้ที่รับหน้าที่ปกครองพี่น้องมุสลิมต่อจากท่านรอซูลเป็นคนที่สองรอซูลเสียชีวิตก็อบูบักอบูบักกับอุมัรดังนั้นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามซอฮาบะเหล่านี้เขาเรียกคุลาฟาอุรอชิดีนพอท่านอุมัรทำการตักบีรวะยุกับบิรุอะห์ลุลอัสวาบชาวที่มัสยิดมาละหมาดมัสยิดก็ตักบีรกันเต็มไปหมดคนที่มาเดินซื้อของตามท้องตลาดก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกันเต็มไปหมดเลยฮัตตาตัรตัจมีนาตักบีรอนจนกระทั่งทุ่งมีนานั้นมีเสียงกระหึ่มดังลั่นมีแต่การตักบีรกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮใครไปทำฮัจญ์จะได้ยินตักบีรกันไม่หยุดเลยโดยเฉพาะในวันแรกยิ่งตักบีรกันใหญ่เลยนะนี่คือหลักฐานว่าผลบุญในการตักบีรในช่วง10วันเนี่ยมันมากมายเหลือเกินสำหรับเราที่ไม่ได้ไปฮัจญ์นี่คือหลักฐานให้รู้ว่าท่านอุมัรได้กระทำให้เป็นแบบอย่างอ้าวประการถัดมาเราได้มากี่ข้อแล้วถือศีลอดเห็นไหมได้มาละ10วันนี้ใครสามารถทำพยายามทำ2เน้นเรื่องการตักบีรเน้นเรื่องการตะฮลีนเน้นเรื่องการตะฮมีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเน้นให้เยอะๆใน10วันข้อที่3ใครทำได้อัลอุฎฮิยะอันนี้ผมก็เคยกล่าวมาทีนึงแล้วนะเมื่อครั้งก่อนนู้นอุฎฮิยะแปลว่าอะไรก็แปลว่ากุรบานที่เราเรียกกันนี่แหละมันก็อยู่ในช่วงของ10วันนี่เหมือนกันแต่เริ่มในวันที่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9ยังไม่ใช่พอวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เราเรียกว่าอีวันอีดิลอะไรอัฎฮานั่นไงเป็นวันที่ซุนัตให้ทำกุรบานเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสามารถทำได้ในหะดีษบอกว่าถ้าคนที่มีความสามารถหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเหลือจากอะไรวันที่เขาจะต้องใช้จ่ายให้ครอบครัวในวันอีดิดอัฎฮาในวันตัชรีกทั้ง3วันไม่เดือดร้อนมีนะฟะกะฮ์จ่ายให้ภรรยาจ่ายให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวมีทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าแล้วมีเงินเหลือเฟือเนี่ยสมควรอย่างยิ่งเป็นสุนัตมุอักกัดผลบุญมากมายเหลือเกินบางทีพวกเราอาจจะไม่ค่อยชินกันกับเรื่องการทำกุรบานถ้าลองทำสักทีหนึ่งแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความสุขใจนี่สำหรับใจคนคนนั้นนะว่าเราได้นะได้เสียสละเพื่อที่จะเอาเนื้อเนี่ยแจกคนยากคนจนหะดีษนบีรับรองมากมายเหลือเกินนะเขาบอกว่าวันสุดท้ายคือวันที่10ก็คือเป็นวันอีดิลอัฎฮาบรรดาพี่น้องมุสลิมนั้นจะทำนะพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทำอุฎฮิยะห์ซึ่งในอัลกุรอานบ่งบอกเป็นหลักฐานชัดเจนที่ผมยกไปเมื่อกี้ซูเราะห์อัลกาวซัรฟะซัลลิลิร็อบบิกะวันฮัรโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงละหมาดเพื่อพระผู้บานของเจ้าและจงเชื่อสัตว์ก็หมายถึงเชื่อกุรบานในวันอีดิลอัฎฮานั่นเองคำว่าซัลลิตัวนี้ก็คือศอลาตุลอีดคือละหมาดอีดนั่นเองละหมาดอีดใหญ่วันฮัจญ์ก็คือเชือดอุฎฮิยะตะกะฟีฮาซัลยอมจงเชือดอุฎฮิยะเชือดกุรบานในวันนี้เถิดกะมารอวาฮุลอิมามอะห์มัดวะอิบนุมาญะห์อันอบีฮุไรเราะห์อันนะฮูกอลเอาดูเพราะมีหลักฐานรายงานจากท่านอิมามอะห์มัดและอิบนุมาญะห์จากอบีฮุไรเราะห์กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมันวะญะดะสิอาตันฟะลัมยุฎฮิฟะลายักริบันนะมุศ็อลลานา
หะดีษนี้นบีพูดไว้แรงนะนอกเหนือจากผลบุญมากแล้วนบีพูดไว้แรงด้วยสำหรับคนที่พร้อมนะนะพร้อมที่จะทำแล้วทำเฉยเงินทองก็เยอะแยะทำเป็นเฉยไม่ทำอ่ะ เพราะว่าถือว่าเป็นสุนัตแต่สุนัตมุอักกัดเน้นให้ทำนบีบอกว่าไงด้วยที่บอกว่านบีพูดแรงเหมือนกันนบีบอกว่ามันวัจจะเสียตันใครก็ตามที่พบว่าตัวเองเนี่ยมีความกว้างขวางเสียตัวนี้หมายถึงว่ากว้างขวางคือมีทรัพย์สินเงินทองเหลือเฟืองอะฟะลัมยูดอฮีแล้วไม่ยอมทำการเชือดกุรบานเป็นไงฟะลายักริบันนะมุสลานะเขาคนนั้นไม่ต้องมาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราโอ้โหนบีเอาอย่างนั้นเลยนะประโยคนี้ไม่ธรรมดานะที่เนี่ยใครก็ตามที่มีความกว้างขวางแปลว่าทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะใครให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาทั้งนั้น แต่นบีบอกแล้วไม่คิดที่จะทำกุรบานเลยเนี่ยคนนั้นไม่ต้องมาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานบีบอกโอ้โห นบีมองแล้วว่าการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของบุคคลที่มีฐานะดีนั้นเป็นความสำคัญยิ่งการเชือดกุรบานแล้วเอาเนื้อไปแจกเขาเนี่ยคนที่ไม่เคยกินเนื้อมันแพงกิโลละแพงปีหนึ่งหลายๆเดือนกว่าจะเจอเนื้อสักทีนึงพอได้เนื้อจากผู้ใจบุญเชือดกุรบานเขาดีอกดีใจเหลือเกินเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดความดีอกดีใจเป็นความรักใคร่ระหว่างคนรวยคนจนไม่อะไรไม่ทำให้มีช่องว่างกันรวยก็รวยไม่มาสนใจเลยไอ้จนก็ปล่อยให้จนไม่มีใครมาดูแลอิสลามไม่ต้องการอย่างนั้นนบีเลยมองว่าถ้าคนรวยแล้วควรจะต้องดูแลช่วยเหลือกันอย่าไปขี้เหนียวอย่าไปตนีอย่าไปคิดว่าฉันไม่เกี่ยวไอ้นี่มันเป็นสุนัตไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่นบีมองอีกบอกนี่ถ้าหากว่าไม่ทำเลยนะทั้งที่เงินทองเยอะแยะไม่ต้องมาใกล้ที่ละหมาดของเราโอ้โหต้องรู้สึกมั่งแล้วแหละอินชาอัลลอฮ์นะเพราะอะไรอ่ะเพราะบางคนนี่เงินทองเหลือเฟือแต่เอาไปทำอื่นได้เยอะแยะโอ้โหเอาไปซื้ออะไรพุ่มพวยจีปาถะนู่นไอ้นี่แต่สิ่งที่จะไปถึงเขาในวันกิยามัตเดี๋ยวมีหะดีษบอกว่าผลบุญขนาดไหนแต่ถ้ายังไม่ทำอีกนบีบอกอย่าเข้ามาใกล้โอ้โหมาชาอัลลอฮ์นะแต่ให้รู้ว่าไม่ได้เป็นวาญิบนะสำหรับมัซฮับของเราเนี่ยซุนนะมุอักกะดะห์กะมาฟีซุนันอบีดาวูดอันอับดุลลาห์อิบนีกุรตินอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอะอซอมุลอัยยามอินดัลลอฮิยอมุนนะฮรซุมมายอมุลกอรเห็นมั้ยนบีบอกเลยวันที่อะไรยิ่งใหญ่ที่สุดนะอัลเลาะห์ตะอาลาคือวันเชือดวันเชือดก็คือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์น่ะยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ยิ่งใหญ่สิพอไปที่ไหนกับพี่น้องมุสลิมเชือดกุรบานกันมันมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมเลยสุราไหนเชือดกุรบานโอ้โหมีคนมารุมมาล้อมเชือดเสร็จแล้วก็เอาอะไรเอาเนื้อแจกคนยากคนจนคนอะไรผัดชนแจกกันไปแจกญาติพี่น้องคนมันมีความรู้สึกว่ามันมีความยิ่งใหญ่นะนบีถึงได้ยืนยันไว้อย่างนั้นเลยดังนั้นวันเชือดก็คือวันอีดิลอัฎฮานะส่วนเยามุลกอรคือวันไหนอ่ะฮุวะเยามุลอิสติกรอรบิมีนาก็คือวันที่พี่น้องที่ไปทำฮัจญ์นั้นสงบนิ่งอยู่ที่มีนาแล้วไม่ไปไหนละหลังจากขว้างเสาหินที่ผมบอกเมื่อกี้ยัมรอตุลอักบะแล้วเขาก็จะไปมาเบทที่มีนาไม่ไปไหนสังเกตไหมเราจะอยู่ตรงนั้นแหละทำอะไรอ่ะก็ทำซิกรุลละอ่านอัลกุรอานขอดูอาอิสติฟาดขออภัยโทษเตาบาตตัวอะไรต่างๆมุสตะกิรอยู่ตรงนั้นนั่นคือวันอะไรเยามุลกอรอยู่ที่ทุ่งมีนานะก็คือวันที่สองของวันตัชรีกนั่นเองว่าจ้าไอ้ดอนนาอิชะตะรดิยัลลอฮุอันฮะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักกะบะฟีติลกะลอาชีเราะติกออิลันมีอีกหะดีษนึงที่นบีสนับสนุน
ว่าถ้าใครมีทรัพย์สินเงินทองเหลือเฟือให้ทำเถอะให้เชื่อเถอะนะโดยหะดีษจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะสนับสนุนในติลกัชชะอีเราะห์ในการปฏิบัติอะไรบัญญัตินี้ก็คือการทำการเชือดกุรบานกออีลันโดยกล่าวว่านะมาอามาลุบนูอาดัมนะมาอามิลาอิบนูอาดัมยามันนะฮรีอามาลันอะฮับบะอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมินฮารากะติดดมินนบีบอกไม่มีอามันหนึ่งอามันใดของลูกหลานอาดัมก็คือมนุษย์ในวันนะฮรในวันที่10คือวันเชือดที่จะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากไปกว่าการเชือดสัตว์ให้เลือดไหลก็คือเชือดกุรบานวะอินนัดดัมมะวะอินนัดดัมมะลายะกอมินัลลอฮิอัซซะวะจัลบิมากานินกับละอัยยะกออะลัลอัรฎิวะอินนะฮูลายะตียามัลกิยามะบิกุรูนิฮาวะอัซลาฟิฮาวะอัชอาริฮาฟะตอยยิบูบิฮานัฟซันนบีจึงบอกว่านะและแท้จริงเลือดของมันเลือดของกุรบานที่เชือดนั้นมันจะละเลายาเก้ามินอัลลอฮ์จะตกนะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นที่สถานที่อะไรก่อนที่จะมันจะตกบนพื้นดินเลือดที่เชือดเนี่ยเวลามันจะหยดลงไปก่อนจะถึงพื้นดินมันจะหยดไปนะอัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่าผลบุญต่างๆอัลลอฮ์ตะอาลาจะมอบให้เต็มที่ก่อนที่เลือดจะหยดไปถึงบนพื้นดินโดยซ้ำไปเห็นไหมความรวดเร็วที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเลือดยังไม่ทันจะหยดถึงพื้นดินแต่มันหยดหาอัลลอฮ์ตะอาลาก่อนแปลว่าอัลลอฮ์จะให้ผลบุญมากมายก่อนเลือดถึงพื้นดินด้วยซ้ำอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษมากมายก่อนเลือดจะตกบนพื้นดินด้วยซ้ำไปว่าอินนะฮูลายะตียามัลกิยามะบิกูรูนิฮาเพราะว่าพอถึงวันกิยามัตสัตว์ที่เราเชื่อเป็นกุรบานมันจะมาเป็นหลักฐานมาทั้งเขามาทั้งเล็บมาทั้งขนมาเป็นหลักฐานว่าคนคนนี้ได้เชื่อกุรบานในขณะมีชีวิตอยู่ฟะตัยบูบิฮานัฟซันเพราะงั้นทำใจให้ดีไว้ทำใจไว้เถอะว่าทำไปแล้วไม่ได้เสียหลายเงินที่ลงไปนั้นขอให้มีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อย่าให้มีเนียตะกบฏมาอวดมาแอบอยู่ในหัวใจเท่านั้นเองปีนี้ฉันทำสองส่วนปีนี้ฉันทำตัวหนึ่งแหมมีความรู้สึกว่าโอ้โหใครมั่งที่ทำได้อย่างฉันปีนี้ถ้าอย่างนี้เกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยอย่านึกอย่างนั้นนึกอย่างเดียวผลบุญนั้นขอให้ได้กับอัลลอฮ์ตะอาลาตอบแทนด้วยเถิดเนื้อที่เชือดไปขอให้เป็นประโยชน์กับคนยากคนจนถึงเวลานั้นอัลลอฮ์จะให้เลือดนั้นมีประโยชน์เหลือเกินแล้วก็ไปเป็นหลักฐานนะในวันกิยามะห์ทั้งเขาทั้งเล็บทั้งขนทั้งหมดเลยวะมินฮะดีษอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุฮะดีษอานัสรอฎิยัลลอฮุอันอีกบทนึงกอละอานัสยืนยันว่ายังไงดอฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการเชือดกุรบานนะบิกับชัยนิอัมละฮัยนิอักรนัยนิโดยเชือดเป็นแพะ2ตัวเป็นแกะ2ตัวนะซึ่งมีเขาสวยงามนะสวยงามเลยมีสีสันที่สวยงามทั้งคู่เลยฟะรออัยตุฮูวะดีอันกอดามัยฮิอะลาซอฟะอาลาสิฟาฮิฮิมาซัมมาวะกับบะรอนะท่านอานัสรายงานว่าฉันเห็นท่านนบีนั้นเชือดด้วยกับอะไรการที่ท่านเอาเท้าทั้งสองของท่านวางไปที่ในตรงเนี้ยสิฟาฮิฮิมากาบที่เขาเรียกอะไรตรงที่ตรงคอนี่เห็นไหมนบีจับสัตว์ทั้งสองตัวก็คือกิบัสเนี่ยแกะเนี่ยวางที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเหยียบลงไปตรงต้นคอของมันแล้วก็ซัมมาคือกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกับบะรอแล้วกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วนบีก็เชื่อนี่หลักฐานมานบีทําอุดฮิยะห์ทํากุรบานนะเป็นหลักฐานและบรรดามุสลิมทั่วโลกย่อมมีเอติกอดยึดมั่นว่าฮิกมัตวิทยาปัญญา
ในการทำกุรบานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมที่ว่านั้นถือเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาในเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินใครที่ทำกุรบานมุสลิมยึดมั่นเลยว่าคนคนนี้เป็นคนขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาให้ทรัพย์สินเขาเหลือเฟือเมื่อมากมายแล้วเขาไม่ลืมบุญคุณที่อัลลอฮฺให้กับเขาปีหนึ่งเงินเขาเหลือเยอะเขาเชื่อและคนเหล่านี้จะสังเกตนะถ้าเขารู้ถึงหลักฐานเขารู้ถึงภาคผลของมันแล้วเขามีเงินที่อัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ให้เหลือเฟือเนี่ยเขาจะทำทุกปีเนื่องจากภาคผลมันเยอะเหลือเกินนะเขาจะทำตลอดมินฮาเนี่ยอามาตุลฮัดีมินฮาเนี่ยอามาตุลบกออาลากัยลฮยะมินอามินอิลาอามินมินฮาเนี่ยอามาตุสลามะติวัสซิฮะห์มินฮาเนี่ยอามาตุตาวซีอะฟิรริซกวะซาลิกะตักฟีรุลลิมาวะกออะมินัดดุนูบวะตาวซีอะตันอะลาอุสรติลมุฎอฮีวะอักริบานีฮีวะอัสอัสดิกออีวะจีรานีฮีวะฟุกรออิลมุสลิมีนเขาบอกไว้ชัดเจนแล้วกันนี่คือความสำคัญทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าคนที่ทำอุดฮิยะหรือกุรบานนั้นเป็นคนที่มองเห็นเนี่ยมัดเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮฺตาลาว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดความประเสริฐกับเขามากมายกว่าคนจนทั้งหลายที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้แบบเนี้ยคืออะไรล่ะเนี่ยมัดที่อัลบะกอเนี่ยมัดอันแรกเลยเนี่ยมัตุลฮัดีเนี่ยมัตุลฮุดาไม่ใช่ฮัดีเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ทางนำเนี่ยมัดแรกเลยก็บอกทำไมเขาถึงได้เชื่อเวลาเงินเหลือทุกปีเขาเชื่อทุกปีเพราะอะไรข้อหนึ่งเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้ทางนำที่ถูกต้องเขายืนหยัดอยู่ในศาสนาที่ถูกต้องเขาทำอิบาดะห์อย่างถูกต้องทำตลอดเขาได้รับทางนำว่าต่อไปจบจากโลกดุนยาเขาก็ได้รับทางนำถูกต้องจนกระทั่งไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่เนี่ยมัดแรกยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยมัดที่สองอัลบะกออะลากอยดิลฮยะฟีอามินอิลาอามินเนี่ยมัดที่สองอัลลอฮฺตาลาให้เขามีชีวิตจากวันอีดใหญ่ในปีที่แล้วเนี่ยที่เราเชื่อดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแต่อัลลอฮฺยังไม่เอาเราไปให้เรามีชีวิตในเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่อันที่สองคือให้เรามีชีวิตถึงปีนี้อีกได้อีกหนึ่งอีดถ้าพระองค์จะเอาไปในเดือนไหนก็เอาไปก็จบแต่อัลลอฮฺยืดให้มาอีกปีนึงแล้วเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สองนะว่ามินฮาเนี่ยมาตุสลามาวัสยาเนี่ยมัดที่สามเขาปลอดภัยร่างกายของเขาครบ32ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรขั้นสุดท้ายไม่ได้ขาเสียแขนเสียตาบอดอัลลอฮ์ให้เขาปลอดภัยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยมัดที่สามทำไมเขาถึงได้เชื่อล่ะว่ามินฮาเนี่ยมาตุเตาเซียฟิริสกเนี่ยมัดที่สี่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาสามอย่างแล้วอัลลอฮ์ให้ริสกีมากกว่าคนอื่นเพิ่มพูนเยอะเหลือเกินถึงมีเงินเหลือในวันอีดิดาก็ยังเหลืออีกบาทเลยเงินเขาเนี่ยมัดต่อไปว่าซาลิกะตักฟีรุลลิมาวะกออามินัซซูนูดังนั้นการเชื่อดของเขาถือเป็นการตักฟีรเป็นการขจัดความผิดต่างๆที่เขาทำมาในช่วงนั้นน่ะมันมีของที่ผิดๆอะไรบ้างพอเขาเชื่อก็ขอจะอัลลอฮ์ให้ความผิดชักอัลลอฮ์ก็ลบล้างให้โดยกับเลือดที่มันหยดลงไปนะฮะดิสรับรองเขาจึงได้ทำไงวะเตาเซตันอะลาอุสติลมุดอฮีและเป็นการสร้างความกว้างขวางเอาเนื้อเอาอะไรเอาไปแจกแม้กับอุสรครอบครัวของตัวเองก็ให้กินได้ด้วยเคยกินไก่กินปลากินอะไรมาตลอดวันนี้กินเนื้อเอาให้เต็มที่เลยจะปิ้งจะย่างจะต้มจะทอดก็แล้วแต่เห็นไหมครอบครัวเขาก็ดีใจว่าอัครีบาอีนอกจากนั้นญาติพี่น้องใกล้ชิดก็ได้รับเนื้อนี้ก็ดีใจกับเขาไปด้วยว่าอัสติกออีฮีเพื่อนฝูงของเขาที่เขาได้รับเนื้ออันนี้ก็ดีใจว่ายีรอนีฮีเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่าฟุกอรออิลมุสลิมีนที่สำคัญคือคนจนที่เป็นมุสลิมทั้งหลายดีใจมากที่สุดไม่เคยได้กินเนื้อมาเป็นแรมปีว่าวันนี้กินเต็มที่เลยนี่คือเหตุผลที่นะที่ทำให้คนที่เขารำลึกได้ว่าอัลลอฮ์ให้กับเขามากมายขนาดไหนเขาจะไม่ละทิ้งการทำอุทยะหรือการทำกุรบานถามว่าผลบุญต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในไหนวันไหนวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือ1ใน10ในความสำคัญเช่นเดียวกัน
ต่อมาวันอารอฟะห์เหลืออีก2ประเด็นสั้นๆเดี๋ยวจะจบละวันอารอฟะห์ถามว่าวันอารอฟะห์เนี่ยเป็นวันสำคัญไหมสำคัญสำคัญมากไหมมากมากที่สุดไหมมากที่สุดแล้ววันอารอฟะห์คือวันไหนวันที่9ของซุลฮิจญะห์อยู่ในเดือนอะไรอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์อยู่ใน10วันแรกของซุลฮิจญะห์เหมือนกันวันอารอฟะห์พี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกนะที่เขามีโอกาสไปทำฮัจญ์เขาจะไปรวมตัวกันที่ทุ่งอะไรทุ่งอารอฟะห์แล้วพี่น้องที่ไม่ได้ไปก็ต้องมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่อะไรผู้ที่ทำอิบาดัตไม่ว่าจะอยู่นอกทุ่งอารอฟะห์หรือในทุ่งอารอฟะห์ยิ่งในทุ่งอารอฟะห์ยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องถือว่าสุดยอดของวันที่เขาขอดุอาที่อัลลอฮฺจะทรงรับถ้าคนอยู่ข้างนอกทุ่งอารอฟะห์ที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็มีโอกาสได้ทำอะไรอ่ะถือศีลอดในวันอารอฟะห์ผลบุญยิ่งใหญ่เหลือเกินนะไม่มีผลบุญไหนมากไปกว่าวันอารอฟะห์ฟะอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่าอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินยามินอักษรมินอัยยุติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนาสมินยามิอารอฟะตะไปดีความหมายนบีพูดว่าไม่มีวันหนึ่งวันใดที่อัลลอฮฺตาลาจะปลดปล่อยนะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากไปกว่าวันทุ่งอารอฟะห์วันอารอฟะห์วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์อัลลอฮฺอภัยโทษลดโทษภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเขาลดโทษเขาเรียกอะไรดูสิมันมีภาษาของเราเนี่ยนิรโทษใช่ไหมอัลลอฮ์นิรโทษลดโทษยกโทษให้คนที่ทำผิดแล้วปล่อยออกจากไฟนรกไม่มีวันไหนมากไปกว่าวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์คือวันอารอฟะห์ถึงเป็นวันที่สำคัญเหลือเกินวะอินนะฮูลายัดนูซุมมายูบาฮีนะบิฮิมอัลมาลาอิกะห์فيقول ماذا أراد هؤلاء วันนั้นเป็นวันที่อะไรพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ตาลามากคนที่ไปทําฮัจญ์ณทุ่งอารอฟะห์ที่ยกมือขอดุอาอยู่ณทุ่งอารอฟะห์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าวันนี้เขาใกล้ตัวฮันเหลือเกินและมีบางหะดีษบอกว่าเป็นวันที่อะไรชัยฏอนโกรธเคืองที่สุดก็คือวันนี้แหละมันไม่สามารถที่จะมาหลอกลวงผู้ที่จะมาทําฮัจญ์ได้เลยนะเขาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็บรรดามลาอิกะห์นั้นก็จะนำเอาคนเหล่านี้ไปกล่าวขวัญไปกล่าวขวัญ ณบรรดามลาอิกะห์กล่าวว่ายังไงมาซาอารอดะฮาอูไลกล่าวสิ่งที่อะไรพวกเขาเหล่านี้กำลังต้องการคนไปทุ่งอาราฟะห์มีแต่ต้องการทุกอย่างยาอัลลอฮ์ฉันขอนั่นฉันขอนี่ยาอัลลอฮ์ฉันขอนั่นขอนี่มลาอิกะห์จะไปกล่าวขวัญเห็นไหมเขาต้องการสิ่งต่างๆจากอัลลอฮฺตาลาเขาไม่ได้ไปไหนเขาขอจากอัลลอฮฺจึงมีความประเสริฐมากเหลือเกินคือวันอารอฟะห์เช่นเดียวกับมุสลิมได้ทำการถือศีลอดในวันนี้นบีรับรองว่ายุกัฟฟิรุดุนูบะซะนะตัยนี่ใครถือศีลอดในวันของทุ่งอารอฟะห์อัลลอฮฺตาลาลบล้างบาป2ปีเลยวันเดียวแท้ๆเลยพวกเราบวชกันไหมบวชอันนี้เราเคยทำกันเป็นประจำนะแต่อย่างอื่นที่เล่ามาไม่ค่อยได้ทำเพราะเรายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากกามายามินฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นที่นบีได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าซิยามุยามิอารอฟะตะวะฮตุซิบะนะอัฮตะซิบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรุสซะนะตะอัลลตีกับละฮูวัสซะนะตะอัลลตีบะอ์ดะฮูนบีบอกการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ก็คือวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นนะฉันคิดว่านะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ตักฟีรก็คือให้การลบล้างบาปอัสซะนะติลลตีกับละฮูฉันคาดหวังแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะให้การลบล้างบาปในปีที่ผ่านมาวัสซะนะติลลตีบะดะฮูและในปีที่หลังจากนั้นแปลว่านี่คือคำรับรองใครถือศีลอดในวันที่9เดี๋ยวจะถึงวันที่9ก็ทำการถือศีลอดกันอีกพวกเรา
ถึงวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์วันทุ่งอารอฟะห์เนี่ยนบีบอกอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้การอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาคือนับยังไงอ่ะก็นับจากวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมซอฟัตรบิอุลอวัลบิอุสานีจนกระทั่งเดือนซุลฮิจญะห์ที่เราถือศีลอดในวันนั้น1ปีเนี่ย12เดือนจนถึงวันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์อัลเลาะห์จะลบล้างบาปและอัสรติลติบะดะฮาหลังจากนี้แล้วอีก1ปีเต็มอัลลอฮุอักบัรบวชวันเดียวสำคัญยังเพราะฉะนั้นการถือศีลอดพยายามอย่าปล่อยทิ้งในวันทุ่งอาราฟะคือวันที่9ในฐานะที่เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำฮัจญ์กับเขาต้องตักตวงเอาให้เยอะเขาได้เยอะเราก็มีสิทธิ์ได้เยอะอย่าปล่อยวางเท่านั้นเองนะสุดท้ายคือเรื่องของอัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ถามว่าการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์เขาเน้นกันช่วงไหนอ่ะก็10วันนี่เหมือนกันเขาตั้งกับวันที่1เขาลุยกันเต็มที่แล้วจนกระทั่งไปวันที่8 นะเขาลุยกันเต็มที่จนกระทั่งวันที่8ก็มีสุนัตให้ออกจากมักกะไปนอนค้างที่ไหนที่ทุ่งมีนาเราเรียกว่าวันอะไรวันตารวียะสุนัตให้ไปแล้ววันที่8ไปนอนค้างละหมาดซุบฮ์บ่ายอัสร์มักริบอิชาถึงซุบฮ์แล้วก็วันที่9ก็ไปแล้วทุ่งอาราฟาไปวูกูฟวันที่10เช้ามืดมาก็กว้างเสาหินเสร็จก็นั่นแหละอันนี้คือผลบุญของการทำฮัจญ์และการทำอุมเราะห์ก็เกิดขึ้นในช่วงของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี่เช่นเดียวกันแล้วก็ผลบุญของมันท่านอิบนุอับบาสกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดได้รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาท่านนบีกล่าวว่าไงتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو حديث حديث ساي นะบอกว่ายังไงท่านนบีกล่าวว่าเจ้าทั้งหลายจงตาบิอูไบนัลฮัจญ์วัลอุมเราะห์จงทําฮัจญ์และอุมเราะห์ให้ติดตามกันไปแปลว่าเราไปทําฮัจญ์แล้วเราก็ทําอุมเราะห์เห็นมั้ยทําติดตามกันไปอย่าพยายามหยุดแล้วถ้ามีโอกาสปีหน้าปีนู้นไปทําอุมเราะห์อีกก็ไปถ้าคนมีเงินเหลือเฟือไปเถอะหรือจะไปทําฮัจญ์ซุนัตปีหน้าปีนู้นพร้อมก็ไปเถอะเพราะอะไรอ่ะฟะอินนะฮูมายัมฟิยานิลฟักรอเพราะทั้งสองอย่างคือเรื่องการทำฮัจญ์กับการทำอุมเราะห์เนี่ยจะปฏิเสธความยากจนคำของนบีแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งเพราะนบีไม่ได้พูดเองนบีพูดออกมาเป็นวะฮีอัลลอฮ์ลงอัลลอฮ์บอกจงพยายามทำติดตามกันไปเรื่อยๆทำฮัจญ์และก็ทำอุมเราะห์สำหรับคนที่มีทรัพย์สินนะจะสังเกตดูนบีบอกฟะอินนะฮูมาแท้จริง2 อย่างยัมฟียานิลฟักรมันจะปฏิเสธความยากจนคนมีทรัพย์สินไปทําฮัจญ์สังเกตเถอะคนเนี้ยเดี๋ยวเผลอมีตังค์อีกแล้วเพราะเขาไปทําอะไรไปขอดุอาจากอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขอฉันมีสุขภาพแข็งแรงให้ฉันมีริสกีเยอะๆฉันอยากจะมาทําอีกถ้าอัลลอฮ์รับดุอาเขากลับมาเขาแข็งแรงอัลลอฮ์ก็ให้ก็มีตังค์เขาก็ทำตามสัญญาก็ไปอีกก็รวยอยู่นั่นน่ะดิอ้าวพอไปทำอะไรอย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงให้ฉันมีร่างกายมีริสกีดีฉันอยากจะมาทำอีกก่อนจะกลับน้ำตาร่วงพอกลับมาถ้าอัลลอฮ์รับดุอาก็มีตังค์อีกแล้วก็ไปอีกแล้วมันจะจนเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมล่ะนบีถึงบอกว่าฟะอินนะฮูมาสองอย่างนี้ทั้งฮัจญ์ทั้งอุมเราะห์นั้นยัมฟียานิลฟักรีปฏิเสธความจนหัวใจตั้งใจให้แน่วแน่เถอะถ้ามีโอกาสได้ไปสักครั้งหนึ่งนะไปขอดุอาที่นั่นให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ได้ไปบ่อยๆมันก็ไม่จนเพราะได้ไปประจำใครไปนี่จนไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้อง200,000จนไม่มีสิทธิ์เลยเห็นไหมจะ200,000อยู่แล้วนะวัดซุนูบแล้วก็ปฏิเสธฮัจญ์และอุมเราะห์ปฏิเสธบาป
มีแต่เรื่องของอภัยไปนู่นอย่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันเถิดอภัยให้พี่น้องของฉันให้ภรรยาให้ลูกๆของฉันปู่ย่าตายายมีแต่อภัยของตัวเองและคนอื่นๆไม่ได้มีเรื่องอื่นทั้งฮัจญ์ทั้งอุมเราะห์ทั้งการเดินตะวาฟทั้งการเดินซะแอดูอาต่างๆที่ทุ่งมีนาที่ทุ่งอาราฟะขออภัยขออภัยขออภัยถ้าขอด้วยความจริงใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ลบล้างให้ลบล้างให้นี่ความสำคัญของการทำฮัจญ์อุมเราะห์ปฏิเสธความจนปฏิเสธของเรื่องของบาปต่างๆนบีบอกเช่นเดียวกับการอะไรเช่นเดียวกับการที่ช่างตีเหล็กนะที่เขาเอาเหล็กไปเผาเนี่ยที่ปฏิเสธไอ้ขี้เหล็กมันจะแยกเศษเหล็กออกใช่ไหมช่างที่เขาตีเหล็กที่เขาถลุงเหล็กไอ้ตัวเหล็กขี้เหล็กอะไรมันจะกระเด็นออกหมดมันจะเหลือแต่ทองมันจะเหลือแต่เงินแท้ๆแล้วทิ้งท้ายว่าวะไลซะลิลฮัจญะติลมะบรูรอคนที่ทำฮัจญ์ถ้าได้ฮัจญ์มะบรูรนะไลซะลิลฮัจญะติลมะบรูรซะวาบุนอัลเลาะห์จะไม่มีผลบุญอะไรให้อิลลัลญันนะเว้นแต่ให้สวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือความสำคัญของฮัจญ์และอุมเราะห์ถามว่าฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ใช่มั้ยนี่คือความสำคัญของมันนะแล้วก็จบด้วยกับกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฮัจญะลิลลาฮิฟะลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกคอรอญะกะยอมิวะลาดัตฮุอุมมูฮูใครไปทำฮัจญ์นะเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาโดยไม่ได้ละโดยไม่ได้มีความบกพร่องไม่ได้ทำข้อผิดพลาดไม่ได้เกี่ยวพาราศีไม่ได้ไปทำสิ่งเลอะเทอะอะไรต่างๆเหล่านี้เลยเขากลับมาจากฮัจญ์เสมือนหนึ่งเขานั้นเพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาแปลว่าไม่มีบาปอะไรหลงเหลืออยู่เลยขาวบริสุทธิ์เลยนะครับท่านพี่น้องที่เคารพผมก็ใช้เวลากับท่านพี่น้องมามากพอสมควรก็ขอสรุปให้ฟังว่าที่เรามาคุยกันในวันนี้ถึงความสำคัญของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนื่องจากพรุ่งนี้แล้วผมยังไม่ได้ตามข่าวว่าท่านจุฬาประกาศอย่างไรเดี๋ยวเรากลับไปเราก็รู้ถ้าหากว่าท่านจุฬาสำนักจุฬาประกาศแล้วว่ามีผู้เห็นเดือนแปลว่าขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเพราะอิสลามนับคืนก่อนวันเห็นไหมถ้าหากเห็นเดือนแปลว่าขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์ถ้าเป็นอย่างนั้นพยายามทำสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สนับสนุนให้เราทำ ท่านนบีสนับสนุนให้เราทำผลบุญต่างๆมากมายเหลือเกินมีนักวิชาการเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันจะดีกว่า10วันของเดือนรอมฎอนแค่นั้นหรือแน่มีผมอ่านมาเอ๊ะ10วันสุดท้ายของรอมฎอนมันย่อมแน่นอนกว่าโอ้เขามีฟัตวาเขาตอบชัดเจนเลยบางคนบอกจะไปเหนือ10คืนสุดท้ายได้ไงเขาบอกให้แบ่งกลางวันกับกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนต้องยอมรับว่า10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเหนือกว่าแน่เขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าเอากลางวันกันกลางวันของ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เหนือกว่าเพราะยอมแพ้กลางคืนของเดือนรอมฎอนเพราะในยามค่ำคืนของรอมฎอนใน10คืนหลังอาจจะมีค่ำคืนอะไรไลลาตุลกอดเขาถึงได้แบ่งนักวิชาการเขาแบ่งไว้เสร็จเลยถ้ากลางคืน10คืนหลังต้องยอมให้รอมฎอนแต่ถ้า10วันแล้วก็ในยามกลางวันต้องยอมให้10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจึงขอให้พวกเราพยายามใครสามารถถือศีลอดได้พยายามถือศีลอดเรื่อยไปสุนัตนะใครสามารถทำซิกรุทำซิกรุเยอะแยะใครจะศอลาวาตนบีใครจะซิกใครจะทำการบริจาคใครจะทำไปเถอะผลบุญมากมายเหลือเกินจากหลักฐานต่างๆนะเห็นแล้วยังเมื่อเห็นแล้วก็เริ่มได้เลยอินชาอัลเลาะห์อย่าได้ท้อถอยนะเพื่อเราจะทำให้เป็นเสบียงสะสมเอาไว้ในโลกอาคิเราะห์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمينربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واستجب دعانا يا الله يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم